ไปดูท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้กันบ้างนะครับท่านก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพน้องเบนซ์ก็ขอบคุณญาติๆที่เข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับหลังจากนี้ไปจำเป็นจะต้องไปทบทวนการจัดอบรมทั้งกระบวนการเลยนะครับเพื่อที่จะให้น้องนั้นถือว่าเป็นการสูญเสียไปโดยไม่สูญเปล่านั่นเองนะครับโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกรุงเทพมหานครจะต้องไปทบทวนในส่วนของกระบวนการทั้งหมดของการอบรมการสาธิตการดับเพลิงว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างไม่ใช่แค่เรื่องถังดับเพลิงซึ่งเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนเพราะว่าการอบรมมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่คงจะต้องกลับไปทบทวนว่าใครควรอบรมในส่วนไหนเรื่องของการเผชิญเหตุต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับและก็ท่านผู้ว่าขอบคุณญาติๆของน้องเบนซ์ที่เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถึงแม้ว่าญาติจะเข้าใจทางเจ้าหน้าที่และก็หน่วยงานก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่ามีจุดอ่อนตรงไหนและก็จะต้องเดินหน้าต่อด้วยความรอบคอบรวมไปถึงการไปปรับปรุงให้มั่นใจว่าจะไม่มีช่องโหว่นะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางช่วงบางตอนของท่านผู้ว่าชัชชาติกันครับก็ขอบคุณทางญาติที่เข้าใจนะเราเองทางพนักงานเราก็ขวัญเสียเยอะมากนะผมว่าก็ทุกคนก็คิดว่าก็ทำหวังว่าเป็นประโยชน์กับส่วนรวมอ่ะสุดท้ายมันเกิดนี้แต่ว่าผมว่าก็ต้องดูทบทวนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์อย่างนี้มันรับไม่ได้แล้วไงถึงแม้ท่านญาติท่านจะเข้าใจเราแต่เราก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่ามีจุดอ่อนตรงไหนแล้วก็ผมว่าก็ต้องไปด้วยความรอบคอบอ่ะงั้นผมว่าสิ่งที่มีประโยชน์หรือว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นก็คือการปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นก็อย่าให้น้องต้องเสียชีวิตอย่างสูญเปล่าอย่างนั้นถึงแม้เราจะอบรมต่อก็ต้องให้มั่นใจว่าไม่มีช่องโหว่เลยนะครับขณะที่บรรยากาศภายในงานก็มีญาติๆนะครับและก็พี่น้องของน้องเบนซ์มีท่านรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีข้าราชการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรวมไปถึงครูอาจารย์และก็เพื่อนๆ นักเรียนนะครับของโรงเรียนราชวินิตมาร่วมกันไว้อาลัยซึ่งบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจสำหรับการสวดบำเพ็ญกุศลศพน้องเบนซ์นั้นจะจัดขึ้น3คืนที่วัดแคนางเลิ้งถนนพะเนียงแขวงวัดสมนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนี่แหละครับและก็จะมีพิธีชาปนกิจในวันอังคารที่27มิถุนายนนี้ก็ท่านผู้ว่านั้นเสริมด้วยนะครับวันนี้ว่าจะต้องมีการไปดูเรื่องของมาตรการการซ้อมในเรื่องของแผนดับเพลิงในอนาคตด้วยนะครับก็ให้เปลี่ยนจากการใช้เป็นถังก๊าซที่บรรจุก๊าซอะไร CO2 ต่างๆเนี่ยจะไม่ใช้แล้วนะก็จะให้ใช้เป็นถังเปล่าแล้วก็ที่สำคัญคือจะไม่ให้มีการสาธิตแบบเป็นการฉีดพ่นแล้วก็ให้น้องๆเขาแบบต้องไปดับไฟอ่ะคือทำให้มันเกิดไฟลุกขึ้นมาแล้วก็ที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆครับก็ต้องให้น้องๆเขาถือถังดับเพลิงเนี่ยเป็นคนที่เอาไปดับไฟที่มันเกิดขึ้นก็จะไม่มีแบบนั้นแล้วแต่จะเน้นในเรื่องของการเรียนรู้จากคลิปวิดีโอแทนก็ต้องมารอดูกันอีกทีนึงว่ารูปแบบของการฝึกซ้อมหรือว่าการสอนที่จะให้นักเรียนเผชิญเหตุนั้นจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะครับคือปกติก่อนที่จะซ้อมแผนเนี่ยก็จะมีการขออาสาสมัครใช่ไหมคะเราก็จะเห็นคือเพราะว่าทางพี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อยากให้น้องๆหรือว่าผู้ที่อยู่ในอาคารนั่นแหละรู้รับมือเป็นก็ต้องมีการขออาสาสมัครแต่เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะปรับมาตรการกันใหม่แล้วว่าจะต้องทำยังไงเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะ